ที่ขอนแก่นเลยนะคะถนนดอกคูนก็บอกว่าปีนี้จัดเป็นปีที่2ใช่ปีที่2แล้วนะครับแล้วก็ทุกปีนะพี่น้องประชาชนชาวขอนแก่นไปร่วมงานเยอะทีเดียวใช่นะครับครับที่ถนนกระเบื้องมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับท่านกำธรถาวรสถิตนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นนะครับก็ได้เป็นประธานในพิธีเปิดงานเทศกาลถนนดอกคูนจังหวัดขอนแก่นครั้งที่2นะครับโดยการจัดงานครั้งนี้ก็ในชื่องานว่าขอนแก่นดินแดนแห่งเสียงแคนดอกคูนนะครับนี่คือชื่องานนะครับขอนแก่นดินแดนแห่งเสียงแคนดอกคูนซึ่งมีกิจกรรมในงานก็ประกอบไปด้วยการรำดอกคูนเสียงแคนแล้วก็การแสดงโปงลางอีกทั้งยังมีการมีกิจกรรมการแสดงศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านหมอลำอีสานแล้วก็มีกิจกรรมมุมถ่ายภาพนะครับเพื่อเอาใจประชาชนที่ชอบถ่ายภาพในเรื่องราวดีๆผ่านเลนส์กล้องแล้วก็ได้ให้ประชาชนนั้นร่วมส่งน้ำพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ด้วยนะครับในขบวนแห่จากศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ประมาณจำนวนกว่า30คันเลยทีเดียวครับเพื่อเสริมสร้างอัตลักษณ์ของจังหวัดขอนแก่นอีกทั้งยังช่วยอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมของจังหวัดขอนแก่นให้เหนียวแน่นยิ่งขึ้นนะครับจังหวัดขอนแก่นนะคะก็มีการรณรงค์ให้ประชาชนร่วมใส่เสื้อสีเหลืองดอกคูณหรือว่าผ้าไทยพื้นบ้านนะคะพร้อมมาชื่นชมความงดงามของช่อดอกคูณที่บานระยะสีเหลืองอลามสดใสไปทั่วเมืองขอนแก่นนะคะซึ่งเป็นดอกไม้ประจำจังหวัดเสริมสร้างอัตลักษณ์ของจังหวัดแล้วก็ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมนะคะซึ่งได้มีการกำหนดการจัดงานเริ่มมาตั้งแต่วันที่1เมษายนแล้วก็จะไปสิ้นสุดที่เดือนพฤษภาคมของทุกปีเนี่ยดอกคูณก็จะสวยในช่วงหน้าแล้งแบบนี้แหละนะคะและจังหวัดขอนแก่นเองเนี่ยก็มีการจัดงานเทศกาลดอกคูณเสียงแคนครั้งที่2อย่างที่เราได้เห็นภาพในตอนนี้นะคะก็จะเป็นถนนหลังศูนย์ประชุมเด็กประสงค์การจนาพิเศษก็จะเป็นเส้นที่สวยมากเลยนะ